พราะฉะนั้นไม่ว่าจะไปแนะนำให้เขาปลูกอะไรก็ตามเนี่ยจะต้องมีการประสานงานกันว่าไม่ทำให้พืชที่ปลูกเสริมเนี่ยมีสภาพที่ล้นตลาดและมีปัญหาเรื่องราคานะครับต้องเอาให้ชัดว่าจะแบ่งพื้นที่ตรงไหนจะแนะนำให้ปลูกอะไรและถ้าดียิ่งไปกว่านั้นก็คือควรที่จะมีแผนการตลาดรองรับให้เกษตรกรชาวสวนยางมั่นใจว่าปลูกพืชเหล่านี้แล้วจะมีรายได้หรือมีกำไรเท่าไหร่นะครับประเด็นที่3นะครับที่เราอยากจะเรียกร้องก็คือว่าการใช้ยางโดยภาคเอกชนเองในขณะนี้ยังมีศักยภาพที่จะนำยางไปแปรรูปได้ในลักษณะของโรงงานเล็กๆในชุมชน เช่นอาจจะผลิตหมอนยางอาจจะนำไปผลิตรองเท้านะครับซึ่งก็มีตลาดทั้งในประเทศและก็โดยเฉพาะในต่างประเทศที่รองรับปัญหาในขณะนี้ก็คือว่าการจัดตั้งโรงงานในระดับชุมชนขณะนี้ยังคงมีปัญหาในเรื่องของผังเมืองบ้างในเรื่องของการได้รับการอนุญาตบ้างถ้ารัฐบาลเร่งรัดตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถทำให้ยางพารามีช่องทางในการที่จะแปรรูปต่อไป3เรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับที่เราคิดว่าถ้ารัฐบาลมีความจริงใจในการแก้ปัญหาแล้วก็มาทำงานในเชิงรุกลึกลงไปถึงระดับปฏิบัติเนี่ยจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรได้แต่ถ้าเห็นว่ามาตรการเหล่านี้ยังไม่เพียงพอเราก็ยืนยันว่าควรจะนำเอาหลักการหลักคิดของโครงการประกันรายได้เกษตรกรมาพิจารณาปรับใช้กับชาวสวนยางด้วยส่วนแนวโน้มในอนาคตนะครับไม่ว่าจะมีการวิเคราะห์อย่างไรก็ตามความเป็นจริงก็คือรัฐบาลยังอยู่ในฐานะที่จะช่วยสนับสนุนให้ราคายางพาราดีขึ้นได้ในระยะปานกลางระยะยาวเพราะประเทศไทยก็ยังคงเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกรายใหญ่และยางพาราก็ยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำนวนประเทศที่เป็นผู้ค้ารายใหญ่อยู่ในวิสัยที่จะมาเจรจาหาความร่วมมือได้แต่รัฐบาลก็ต้องทำงานในเชิงรุกเช่นเดียวกันมีแผนที่ชัดเจนว่าจะร่วมมือกับประเทศผู้ผลิตอย่างไรในการที่จะไปต่อรองกับผู้ใช้นะครับซึ่งอาจจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่หรือในการที่จะบริหารตลาดประการที่2ก็คือตลาดส่งออกใหม่ๆก็ยังมีศักยภาพอยู่ก็ต้องมีแผนงานที่ชัดเจนในการที่จะไปแสวงหาตลาดเหล่านี้เพื่อมารองรับอย่างไรและประเด็นสุดท้ายก็คือว่าในแง่ของการแปรรูปที่ใหญ่กว่าระดับชุมชนการผลักดันโครงการนิคมอุตสาหกรรมอย่างนะครับก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลควรจะมีแผนและก็กรอบเวลาที่ชัดเจนว่าจะผลักดันให้เกิดขึ้นเมื่อไหร่